รู้หรือไม่ครับว่าแมลงวันเนี่ยเป็นนักบินอวกาศตัวแรกของโลกก่อนที่มนุษย์คนแรกจะเดินทางขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศนะครับเราได้มีการส่งสัตว์ขึ้นไปเพื่อทดสอบการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์โดยแมลงวันผลไม้เป็นสัตว์ชนิดแรกที่ขึ้นไปบนอวกาศและหลังจากนั้นเราก็ได้ส่งสัตว์อีกมากมายหลายชนิดขึ้นไปเช่นกันพอดแคสต์รีวิวกับรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงจะมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังกันสัตว์ที่เดินทางออกนอกโลกนั้นมีมากมายเช่นหมาแมวกระต่ายหนูลิงเต่าปลากบแมงมุมนิ้วเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกเดียวกับสลาเมนเดอร์นะคะแมงกระพุนก็เคยขึ้นไปในอวกาศก่อนมนุษย์ค่ะและหมีน้ำมีน้ำเป็นสัตว์ขนาดเล็กคล้ายกับหนอนตัวกลมอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำทั่วโลกนะคะเจ้าหมีน้ำเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ทรหดอดทนที่สุดในโลกด้วยล่ะค่ะแต่สัตว์ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเดินทางหลังจากสัตว์ตัวแรกขึ้นไปเป็นผู้บุกเบิกเจ้าตัวนั้นก็คือแมลงวันผลไม้พวกมันได้ขึ้นไปในอวกาศเมื่อปีพุทธศักราช2489โดยพาขึ้นบอลลูนให้ลอยสูงอยู่เหนือพื้นดินถึง171กิโลเมตรความสูงที่นาซานับว่าเป็นอวกาศก็คือประมาณ100กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะการเดินทางของแมลงวันผลไม้ครั้งนี้นะคะก็เพื่อทดสอบผลกระทบของรังสีคอสมิกที่มีอยู่ในอวกาศว่าจะมีผลต่อนักบินอวกาศหรือไม่ถ้าเผื่อต้องเดินทางไปในอวกาศแล้วก็เจอรังสีนี้เมื่อการเดินทางเสร็จสิ้นเจ้าแมลงวันก็กลับสู่โลกอย่างปลอดภัยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ตรวจร่างกายมันแล้วก็พบว่ารังสีคอสมิกไม่ได้มีผลอะไรกับเจ้าแมลงวันเลยซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามนุษย์ก็อาจจะปลอดภัยจากรังสีนี้ด้วยแล้วในปีต่อมาแมลงวันผลไม้หลายตัวก็ได้ขึ้นไปอีกครั้งกับจรวด V2 ของสหรัฐอเมริกาไปในชั้นบรรยากาศเป็นระยะทาง109กิโลเมตรเพื่อทดสอบระบบช่วยชีวิตค่ะนอกจากนั้นแมลงวันและผองเพื่อนก็ยังขึ้นไปในอวกาศอีกหลายรอบเลยติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงตอนแมลงวันนักบินอวกาศตัวแรกของโลกที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม